สวัสดีครับพบกับ Galaxy M53 5G นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในกลุ่ม Galaxy M Series นะครับตัวนี้เนี่ยก็มากับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับเป็นจอ Super AMOLED ด้วยบางเบานะครับสเปกแรงแล้วก็สามารถใช้งานได้โอเคในราคาหมื่นต้นๆน,นะครับบางจำน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นตัวนี้เนี่ยเขามากับหน้าจอ Super AMOLED นะครับขนาด6.7นิ้วซึ่งเป็นจอแบบเรียวแบจะ กินขอบทั้งหมดเลยนะครับก็มากับความเรียที่ Full HD+ Plus แสดงผลที่120 h z นะครับต้องบอกว่าทัชลื่นมากและเกรดจอดีมากๆนะครับรองรับ HDR แล้วก็สามารถดู Netflix เล่นเกมอะไรต่างๆได้อย่างไม่มีปัญหานะครับแถมสว่างสู้แสงได้ดีซะด้วยนะครับ ถือว่าเป็นจุดเด่นจริงๆของ Galaxy M535G เลยเนี่ยเวลาเราดูหนังนะครับก็จะเห็นว่าขอบเนี่ยแทบไม่เหลือนะครับและการแสดงผลเนี่ยทำได้ดีซะด้วยนะครับรองรับ Netflix r 1HDR นะครับรวมถึง YouTube ก็สามารถดูแบบ 2K4K ได้เลยนะครับแบบคมชัดสุดๆ สำหรับบอดี้เนี่ยเขาบางแค่7.4ม mm, ิลิมนะครับถือว่าบางมากๆนะครับถ้าเทียบกับซัมซุงรุ่นอื่นๆมีพอทไท e ีลำโพงตัวเดียวนะครับสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power ส่วนฝาหลังเป็นฝาหลังผิวคล้ายกระจกนะครับผิวแบบแมตนะคือดูแลรักษาง่ายครับจะมีให้เลือกถึง3สีด้วยกันอนะันนี้คือสี Blue นะครับก็สวยดีเหมือนกันเนาะ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูการใช้งานครับตัวนี้มากับ Android 12ครอบดว้วย One u i 4.1นะครับก็จะเหมือนกับ Samsung รุ่นอื่นเนาออย่าง A53 A73 อะไรอย่างนี้การใช้งานเนี่ยค่อนข้งลื่นมากนะครับโดย Wi-Fi ก็รองรับเฉพาะเป็น Wi-Fi 5เนาะยังไม่รองรับ Wi-Fi 6ตัว t ู o t h 5.2มี NFC ต่างๆครบน,นะครับ มีฟีเจอร์ต่างๆกอนั่งเยอะเลยอย่างพวกแอปพลิเคชันที่ติดงากับเครื่องนะครับเปลี่ยนธีมเปลี่ยนวอลเปเปอร์ต่างๆได้ลงผ่าน Play Store ได้รวมถึงควบคุมอุปกรณ์ต่างๆใน s a m s u n งผ่าน SmartThing นะครับก็จะมีสารพัดเลยของ s a m s u n งที่สามารถควบคุมได้นะครับก็มีให้เลือกใช้งานเหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยก็สามารถตั้งค่าใช้งานพวก เมนูรัดต่างๆ,ๆนะครับรวถึง gesture motion ต่างๆนะครับก็มีให้เลือกใช้งานเหมือนกันอย่างฟีเจอร์ที่ผมใช้กันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีอย่างแ a ็บเนาะก็สามารถเปิด multi-tasking เป็นแอป,ปอะไรก็ได้นะครับไม่จำกัดว่าจะเป็นแค่บางแอป,ปและมี link to Windows นะครับตัวนี้ใช้บ่อยและใช้งานได้ดีมากๆครับเชื่อมต่อ PC แล้วก็ใช้งานควบคู่กันได้เลย ตัวนี้เนี่ยก็สเปคมากับ d i ม e n s i t y 900 5G นะครับจะเห็นว่าการใช้งานเนี่ยลื่นไหลเนาะสามารถเล่นเกมทั่วไปในตลาดได้เลยนะครับอันนี้ผมลองเทส3เกมเนาะเกมแรกก็คือ Diablo Immortal นะครับก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นเลยคือปรับการาฟริกสุดได้สบายะนะครับแล้วก็ลอง Black Desert นะครับก็พบว่าเล่นได้ลื่นครับสามารถปรับไฮแล้วก็ปรับไฮเฟรมเรทได้นะครับภาพสวยแล้วก็บอกว่าเลยว่าทัสลื่นมากมนะ ถัดมาเป็น l o l นะครับปรับการาฟิกสุดแล้วก็ปรับที่60เฟรมก็สามารถเล่นได้ตามปกตินะครับอย่าง RUV อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเล่น60เฟรมได้นะครับคือชิปตัวนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างแรงแล้วก็เล่นลื่นแถมไม่ร้อนด้วยนะครับคือจัดการความร้อนจัดการพลังงานต่างๆได้ดีซะด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยเขามีฟีเจอร์ป๊อปอัพ อแอปนะครับแล้วก็มีเกมทูที่เอาไว้จัดการอะไรต่างๆนะครับสามารถเปิดเป็นพวก Messenger Message นะครับเปิด YouTube เป็นแบบป๊อปอัพนี้ได้เลยก็สะดวกดีนะสำหรับใครที่สลับไปมาบ,บ่อยๆนะคือไม่ต้องออกเกมก็ได้ก็สามารถใช้งานแอปได้เหมือนกัน รุ่นนี้มากับกล้องควอดแคเมร่านะครับเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลซึ่งการใช้งานต่างๆจะเหมือนกับซัมซุงรุ่นอื่นๆนะครับก็มีโหมดการใช้งานครบครับทั้งพอร์เทรตไนท์โหมดนะครับแล้วก็มีโ r o โ o ม e ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ 4K แล้วก็มี EIS ที่ 180p นะครับเ <c oughs> ช่นว,ว่ารูปถ่ายเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับคือเก็บรายละเอียด เรื่องของสีสันต่างๆเนี่ยคือถ่ายอาหารสวยอยู่ละตามสไตล์ของซัมซุงอันนะครับส่วนภาพวิวภาพอะไรอย่างงี้ก็จะมีการโปรเซสออกมาค่อนข้างจะคอนรทสต์จัดพอสมควรนสำหรับรุ่นนี้นะครับสามารถถ่ายอัาตรา์ออกมาค่อนข้างสวยอยู่นะแล้วก็มีเรื่องของการเก็บรายละเอียดสีสันต่างๆเรื่องของ HDR ผมว่าโอเคนะทำาละทำได้ค่อนั่งดีเลยสําหรับกล้องบนมิเทียตัวนี้นะครับสามารถถ่ายกลางคืนได้เช่นเดียวกัน ภาพรมโอเคเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับโหมดพอทเทจก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับสามารถประมวลผลได้แบบเรีลวทม์เลยแล้วก็มีฟีเจอร์ฟันที่เขาดึงเฟลเตอร์จับ snapchat มาใช้งานได้เลยนะครับก็ถือว่าแฟนซีดีพอสมควรภาพถ่ายออกมาค่อน่าโอเคครับเบลอสวยนะครับสำหรับซัมซุงเนาะโอเคสำหรับ galaxy m 5 3 5 g ก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจครับสำหรับใครที่มีงบประมาณหมื่นต้น,ตน และหามือถือหน้าจอสวยๆนะครับรองรับ 5G ทุกเครือข่ายเล่นเกมโอเคไม่ร้อนนะครับแล้วก็มีชัดเร็วด้วยแต่ก็มีข้อจำกัดนิดๆหน่อยในเรื่องของกล้องที่ไม่มี OIS นะครับแล้วก็เรื่องของลำโพงที่มีลำโพงแค่ตัวเดียวนอกนั้นผมว่าคุ้มราคานะเพราะว่าใช้งานแล้วก็ชอบครับสำหรับรุ่นนี้โดย Galaxy M5 3G 5, 3, 5 G, เนี่ยก็มีให้เลือก3สีเนาะแล้วก็วางจำหน่ายช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับคือข้างนอกมันไม่มีเนาะ ด้านราคาต้องบอกว่าติดตามแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ดีนะครับเพราะว่าบางช่วงเนี่ยราคามันจะไม่เท่ากันอย่างอันนี้ผมกดก็ได้11,499หนึงะถือว่าถูกมากๆนะครับก็ลองติดตามกันได้นะสำหรับ Galaxy M 5 3 5สํา G สำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ